เนี่ยโอเคแล้วผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้กันในเกมไม่กล้าไว้แค่นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมดีๆครับก็นอกจากกิจกรรมที่มันสุ่มที่ใช้เพชรจะอันดับเนาะแล้วก็ได้เทพไปทุกสัปดาห์นะครับมันก็จะมีกิจกรรมที่ได้เทพอีกนะเพิ่มเติมเข้ามาอีก2กิจกรรมนะเดี๋ยวผมย่อจะพาไปดูนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือผมได้รับโปเกมอนใหม่แล้ว1ตัวในการเล่นกิจกรรมนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีว่าเล่นยังไงเนาะก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมเมกาไวเคนนะครับสามารถรับชมคลิปของเกมนี้ผ่านเพลย์ลิสต์ได้นะครับในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคก็โปเกมอนที่ผมได้รับครับแบ็กกราวด์ด้านหลังคือลิซาร์ดอนนะฮะก็เป็นระดับ S นะตอนนี้ผมก็จะได้โปเกมอนครบแล้วนะครับก็มีไฟเออร์นะฮะมีโพนิต้าเอ้ยแกลอฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของลิซาร์ดอนครับจะทำให้ทีมนะครับเพิ่มกำลังโจมตี 20% นะครับผมนี่คือโปเกมอนใหม่ที่ผมได้รับนะครับผมคือตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนตัวนี้อยู่แล้วนะครับมันจะให้เป็นฉาดแทนนะครับเป็น40ชิ้นนะตัวนี้โคตรเก่งเลยนะครับผมโอเคอันนี้คือกิจกรรมนะครับถอนบัตรรับสินค้านะครับมันคือตรงนี้นะครับก็เดิมทีเนาะกิจกรรมเนี่ยนะครับเราคือจำกัดการ์ดหมดเวลาตรงนี้นะครับก็ที่ผมรีวิวไปเมื่อ4วันที่แล้วก็จะเป็นในส่วนของTime Limit Cast Legendary Pest ก็คือเป็น Arceus เนาะเป็นการใช้เพชรจัดอันดับใช้ได้ Arceus ไปซึ่งเนี้ยถามว่าได้ยากไหมได้ยากพอสมควรเพราะเขามีสายเติมอยู่นะครับมีพวกสุรต่านอยู่นะครับซึ่งเราไปเบียด1ของ3ยากมากนะครับผม7วันเนี่ยตอนแรกก็เบียดได้หรอกพอวันที่7นี่คือโดนถีบล่วงมาดับ6ดับ7เลยนะครับมันก็จะตกอยู่ชาร์ตประมาณ80ส่วนใหญ่จะได้ที่80กันซึ่งมันก็ยังเรียกไม่ได้มันจะต้องได้150นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะได้เทพยากนิดหนึ่งนะฮะแต่มันมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาครับก็จะเป็นในส่วนนี้ครับโปเกมอนพรีเมียมโปเกมอนพรีเมียมก็จะเป็นลีเจนเนอรี่โปเกมอนเหมือนกันนะครับก็รางวัลใหญ่เลยนะครับคือกราดอนนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยให้เราทำการใช้เพชรในการซื้อนะครับในการสุ่มแหละสุ่มของสุ่มอะไรแหละยิ่งเราซื้อมากเท่าไหร่นะโอกาสที่เราจะได้รับโปเกมอนพรีเมียมก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณมีโปเกมอนตัวนั้นอยู่แล้วนะครับคุณจะได้รับฉาดเป็นอัตโนมัติไปแทนนะครับอันนี้คือรายละเอียดโบนัสนะครับผมโปเกมอนที่คุณจะได้รับในตู้นี้นะครับก็จะมีกราดอนนะครับนี่ความสามารถในการป้องกันแล้วก็รักษาที่แข็งแกร่งมากๆเป็นสายแท้งนะครับผมเป็นธาตุดินนะแล้วดินไฟนะครับแล้วก็มีไฟเออร์นะเป็นสายโจมตีนะครับแนวราบนะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ลิซาร์ดอนนะฮะก็เป็นสายดาเมจนะครับก็จะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็เผาติดเผาไหม้อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีในส่วนของไคริวนะครับผมก็ลดมานานะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับเป็นเทพมังกรนั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยกัน4ตัวก็มี double S 2แล้วก็ S บวก1แล้วก็ S 2นะครับก็อยู่ในตู้นี้นะครับรายการซื้อเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อ1ครั้งเนี่ยเราจะเสียอยู่ที่400เพชรถ้าเกิดว่าเราทำการซื้อเนี่ยทีละ5ครั้งเราจะเสียนะครับ2,000เพชรนะครับผมก็กิจจะมีด้วยกัน7วันนั่นเองนะครับผมเรากดดูกันผมจะซื้อให้ดูทีนึงนะครับผมไม่เสียได้ของแล้วนะครับตอนแรกผมจะเอาของไปลงอาซูแต่ว่าผมเปลี่ยนใจมาลงตู้นี้ดีกว่านะครับให้เรากดเข้าไปเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วทั้งเมื่อกี้ลิเซดอนจะได้ไหมมันก็จะมีโอกาสได้ฉาดนะครับเห็นปะได้ผมได้ไคริวเห็นไหมผมได้ไคริวมาทุกคนเห็นทันไหมผมเห็นเมืองผมได้ไคริวนะแต่ทำไมโปเกมอนไม่เด้งขึ้นมานี่ครับผมได้ลิเซดอนมาครับเหมือนผมจะได้ไคริวด้วยนะนี่นี่ไฟเออร์นะครับนี่ได้ไคริวมาเห็นปะเลเวล1เห็นไหมไคริวเป็นสายแท้งนะครับผมได้ไคริวสีดาวมาเห็นไหมก็ได้โปเกมอนมาได้ง่ายอยู่นะไม่ยากนะครับผมต่อมานะครับนอกจากกิจกรรมตรงนี้ครับก็จะมีอีกนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนเข้าล็อกอินก่อนนะอันนี้เป็นการกดเข้ากิจกรรมนะครับถัดไปกิจกรรมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของหมุนสมบัตินี้ครับนี่กิจกรรมหมุนสมบัติก็กิจ7วันเหมือนกันก็จะมีนะครับเฮลไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ด้วยกัน2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นธาตุไฟดินฝั่งขวาจะเป็นธาตุน้ำนะผมกดเข้ามาที่ธาตุไฟผมชอบการดอนเป็นพิเศษนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดโบนัสเราจะเข้ามาดูกันก่อนนะฮะนี่ครับก็จะมีของนะครับที่คาดผมเป็นไอเทมชิ้นนี้นะสะสมชิ้นส่วนครบ100ก็จะแลกอันนี้มาได้นะครับ
รายการของขวัญที่ได้เพิ่มเติมก็จะมี Universal Chart นะครับผมตรงนี้นะครับผมแบ็กกลับก่อนนะครับก็อีกอันนึงจะเป็นของเกงโคงะนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นไอเทมชิ้นส่วนเลื่อนนินจานะครับผมผมจะไปดูกราดอนก่อนนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะให้เราทำการหมุนหมุน1ครั้งนะฮะเสีย100เพชรหมุน5ครั้งเสีย400เพชรนะครับก็จะถูกลง100เพชรนั่นเองอ่ะเราหมุนทีละ5เลยนะครับจัดไปเหมือนตู้กาชาปองอ่ะก็ได้5ชิ้นนะครับก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนนะฮะที่คาดผมนะครับผมก็มันจะต้องหมุน100ครั้งเหรอนะครับถ้า100ครั้งเนี่ยทุกๆการหมุนนะครับ5ครั้ง400เพชรจะได้1ใช่ไหม400เพชรได้1 4,000 40,000 เพชรนะถึงจะได้ของหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะมันอาจจะได้ของระหว่างทางก็ได้นะครับผมถ้าเรากดข้ามนะครับก็ได้เหมือนกันมันก็จะไม่ต้องดูแอนิเมชันนะฮะมันจะได้ครั้งละ1 1 1แล้วก็มีกล่องไอเทมต่างๆด้วยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเฮลไอเทมนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ที่น่าสนใจก็จะเป็นนี่แหละผมจัดให้ทีนึงก่อนจะไป ได้เศษกราดอนมานะครับเนี่ยนี่ครับได้ไคริวอีกนี่ครับได้ไคริวมาเอ้ยได้ไฟเออร์มานะทั้งหลังนะนี่ครับอันนี้เราสะสมครบ3ชิ้นส่วนนะฮะก็ได้รับเลือดอีก 20% นี่ได้ไฟเออร์มานะครับจริงๆผมได้มาแล้วนะเห็นป่ะได้ง่ายมากเห็นป่ะผมบอกก่อนเลยว่ามันได้ง่ายมากนะฮะเนี่ยได้ครบทุกตัวแล้วได้ครบ3ตัวแล้วขาดแค่กราดอนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ